สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับขอบคุณที่รอผมนะครับขอบคุณที่รอผม 9, นาทีเลยผมง่วงนอนผมไปอาบน้ำมาผมง่วงนอนมามาเมื่อกี้ครับนั่งแปร40ข่าวนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับ 89สโมสรนนะครับ40กว่าข่าวนั่งแปลข่าวไว้ท่านเนี่ยครับ1ชั่วโมงอย่างต่ำเนี่ยแล้วก็นั่งแล้วง่วงไปอาบน้ำนะครับก็กลับมาฟูลพาวเวอร์อีกครั้งนะครับสวัสดีนะครับคุณสมชายนะครับคุณสมชายคุณอาศักดิ์นะครับผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับคุณวันชัยคุณชาติชายนะครับคุณปัญญาคุณดาตี้นะครับคุณวาริศนะครับ แล้วก็คุณ VQE นะครับคุณดามอะไรเนี่ยดามดานูนันนะครับคุณชาร์ตนะครับคุณบลูมคุณนอดีนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับแฟนๆที่ติดตามผมนะครับผมขอบคุณมากเลยรอผมเกือบ9นาทีนะครับวันนี้ท่านจะไม่ผิดหวังเลยสำหรับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับขอญาตเข้ารายการเลยนะครับไม่พูดพ่านทำเพลงนะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันในข้ามคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับ5ข่าวเด็ดสําหรับแฟนเลสเตอร์ซิตี้นะครับต่อจากนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับจะขึ้นต้นด้วยข่าวเด็ดของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้5ข่าวทุกวันนะครับเรื่องราวที่1ของเลสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องภายในสโมสรนนะครับ วันนี้นะครับหน้าปกเป็นรูปโอเรกุน่าโซชานะครับตามรายงานจาก ResterCity.news รายงานว่าสโมสรเรสเตอร์ซิตี้นะครับยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงจากกุนซือ5รายได้เมื่อคืนนี้นะครับผมได้เล่าเรื่องราวของเ e สเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับก่อนเลยแล้วก็บอกว่าโอเรกุน่าโซชาเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในคดัดเดตที่ สโมสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับต้องการให้เข้ามาคุมทีมแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการตอบตกลงกับโซชานะผมโฟกัสที่โซชาเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับการที่คนที่จะมาทำงานกับ King Power Stadium ยมเนี่ยใครจะมาทำงานที่ King า o เวอร์สเตเดียมเนี่ยนะครับโเรกนาโซชาเนี่ยนะครับเสี่ยงเกินไปสำหรับการรับงานที่เลสเตอร์ซิตี้อย่างเมื่อวานนี้นะครับ อันเชรติจูเนียนะครับนั่นแหละผมมองเกมว่าถ้าเกิดเลสเตอร์ซิตี้นะได้ลูกชายของอันเช่มาจริงๆะนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยอันเชรตินะครับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีความคืบหน้าสําหรับลูกชายของอันเช่แต่ความคืบหน้าของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับวันนี้ชัดเจนเลยว่าเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะไม่แต่งตั้งโซชา เหตุผลมีข้อเดียวเลยเสี่ยงเกินไปและอย่างหนึ่งนะครับพอตัวของโซชาเนี่ยนะครับถูกไล่ออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เขาก็ไม่ได้รับทำงานที่ไหนอีกความเสี่ยงจึงมีเยอะมากกว่าเก่านะครับคือจริงๆแล้วในความหมายเนี่ยนะครับแม้กระทั่งจิมมีก่กลเกอร์จิมมีก่กลเกอร์เนี่ยนะครับกูรูในสกายสปอร์ตเนี่ยยังบอกเลสเตอร์เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซชาเนี่ยถ้าเกิดเขาทำงานนะ ถ้าเขาทำงานคุมทีมอะไม่ว่าเขาจะถูกไล่ออกกี่ครั้งอะเขาก็จะเก่งกว่าเดิมแต่โซชาทํางานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับได้เกินความคาดหมายมากและเขาเอาไมเคิลแคลิกเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้ประสบความสาเร็จเหมือนกับจอร์ n ิงคอปหรือเป๊ปกาเดโวล่าคือเ e ลสเตอร์เนี่ยนะครับในสื่อเขาบอกว่าตัวของจิมมี่แกลเลอร์นะเขาเลยบอกว่าคุณต้องใช้คนที่มีประสบการณ์และความสําเร็จเหมือน วันนี้นะครับมีชื่อของใครหลายหลายคนอย่างอย่างพวกสตีคูเปอร์เนี่ยเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถตกลงกับเขาได้ถึงแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์แต่มันต้องคุยกับนักข่อนไขข่าวดีๆแต่วันนี้นะครับข่าวแรกคือโซชาไม่ได้แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ <c oughs> เรามาฟังข่าวสมสรนเลสเตอร์ข่าวที่2ต่อไปเลยนะครับเรื่องราวที่2นี้จะเป็นเรื่องราวของดิวนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดนะครับตามรายงานจาก l e i s t e r s h i r e Rise นะครับ .co.uk รายงานว่านะครับสโมสร l e i s t e r City ตอนนี้นะครับเตรียมยื่นข้อเสนอ15ล้านปอนด์นะครับ l e i s t e r City เนี่ยนะครับเตรียมแล้วนะครับสำหรับการซื้อนักเตะนะครับเขาจะซื้อชอนลอง o n s t a ของ n e w c a s ซิลนะครับชอนล l s o n s t a เองนะครับเป็นหนึ่งในกองกลางที่พร้อม ที่จะไปเริ่มงานที่นิวคาสเซิลนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับชอรลองสตาร์ฟเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยจะปล่อยเขาออกไปเพราะว่านิวคาสเซิลจะปล่อยผู้เล่นอ,ออกไป9คนถ้าใครติดตามข่าวนิวคาสเซิลมาตลอดนะครับก็จบเรื่องราวที่2นะครับมาฟังเรื่องราวที่3มกันต่อนะครับเป็น l e สเ e อร์เชียร์ .co.uk เหมือนเดิมนะครับเรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของแฮร์รี่ซูธา แฮร์รี่สุธานะครับไม่ใช่เป็นญาติของแฮร์รี่แม็กควนะแฮร์รี่สุธาเนี่ยนะครับเป็นกองหลังที่เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กให้กับเลสเตอร์ซิตี้และทีมชาติออสเตรเลียนะครับประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งนี่คือแฮร์รี่แฮร์รี่สุธาเนี่ยนะครับเขาให้ทัศน,น,นะว่าตอนนี้การที่เอนโซมาเลสกาเนี่ยนะครับอำลาทีมไปเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือเลสเตอร์ขึ้นพเมยรีก แต่เลสเตอร์จะต้องหากุนซือท,ที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาช่วยทีมากมากและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ว่าใครจะเข้ามานะเขาก็บอกเลยว่ามันชัดเจนที่เราจะต้องพยายามอยู่ในพรีเมียร์ลีกให้ได้ในส่วนของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับการเล่นในลีกวันเนี่ยการเล่นในพรีเมียร์ลีกแตกต่างมากและเขาก็แฮรีซูทาเนี่ยนะเขาบอกว่ากุนซือที่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับเรียกว่า ถ้าจะดูกันจริงๆเนี่ยนะครับมีหลายคนแต่ตัวของแฮร่ซูทาก็บอกว่าเขาคงไม่สามารถที่จะโฟกัสอะไรได้มากมายเท่ากับการเล่นในกับทีมชาติของเขามากกว่าคือตอนนี้สโมสอเนี่ยก็หาแนวทางในการมองโค้ชนะครับแฮร่ซูทาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบเรียกกันว่าเขาเนี่ยพร้อมจะทำงานนั่นแหละแต่อยากจะให้คอมเมนต์ลักษณะเหมือนกับว่าให้ใช้คนมีประสบการณ์นะครับก็ จบอีกหนึ่งเรื่องราวของเลสเตอร์ซิตี้ไปนะครับแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายของเลสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นผู้จัดการทีมที่ชื่อว่าคาร์ลอสโคเบรันนะครับคาร์ลอสโคเบรัน er นะครับก็เป็นกุนซือวัย41ปีของสโมสรอนเวสต์บอมบิดอันเบียนนะครับนี่คือคาดดิเดตกุนซือของเวสต์บอมนี่นะครับวัย41ปีนะครับวันนี้เป็น คาดิเดตล่าสุดนะครับที่มีโอกาสมารับงานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับคาร์ลสคาร์เบรันนะครับยังคงจะต้องคุยกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในเรื่องของอะ,อะไรหลายเรื่องที่สโมสรต้องการนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ก็จำเป็นที่จะต้องมุ่งหน้าเสริมนักเตะทีะ่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมากๆไว้ก่อนนะครับอย่างถ้าจะไป็นสัญญากับซอชอลองสตั ชอนลองสตาร์ฟนี่เวลาเซ็นนมองดีๆนะคนนี้ค่าจ้าง5 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ยังถือว่าแพงนะถ้าจะเซ็นสัญญากันจริงๆนะเอาตรงๆนะครับนักเตะของเบอร์รี่เนี่ยเซ็นยกทีมไปเลยนะครับไม่ไม่รู้สิผมมันไม่คิดอย่างนี้ไม่รู้ว่าคือเบอร์รี่ตกชั้นแต่เล่นดีไงแต่ถ้าเกิดแปลนักเตะเบอร์รี่ประตูของเบอร์รี่มีประสบการณ์มีแทคนติกฟุตบอลที่ดีอะ่ะเอออันนี้ผมคิดเองนะ ก็น่าจะเสริมคนมีประสบการณ์แต่วันนี้นะครับก็กรอดูกุนซื้อก่อนนะครับก็รอรอฟังดูเนาะว่าคาร์ลอสคอเบรานนะครับกุนซื้อของเวสบอมจะกลายเป็นกุนซื้อคนใหม่ของเลสเตอร์หรือเปล่ารอติดตามกันนะครับ <c oughs> จบเรื่องราวของสโมสรนเลสเตอร์ซิตี้นะครับเอ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวยังมีอีกข่าวทีงผมข้ามไปขออภัยนะครับข่าวสุดท้ายของ สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอคือเขาบอกกันว่าตอนนี้นะสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับตามรายงานจาก tbr tbrfootball.com นะครับ .co.uk ขออภัยนะครับรายงานว่าตอนนี้นอกจากดีลของชอนลองสตาร์แล้วนะครับตอนนี้นะสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับยังจับตามองนักเตะรายอื่นๆอีกนะครับ อย่างนักเตะตัวเก่งของเลสเตอร์ซิตี้หลายๆคนเนี่ยอ,อย่างอะไรนะคงไม่ใช่บูโนกิมไลส์หรอกนอกจากชอนลองสตาร์นะครับก็น่าจะมีอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮาวิบราส์รือปะนั่นแหละอีกคนนึงนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะชื่อของฮาวิบราส์นี่นะครับที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้สนใจอยู่ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของสโมสรน,นะครับผมเชื่อว่านิวคาสเซิลเองก็คงไม่ขายนักเตะเก่งๆให้กับเลสเตอร์หรอกนะครับฉะนั้นเลสเตอร์จะต้องเจาะตลาดดีๆนะครับก็จบเรื่องราว5เรื่องของเลสเตอร์นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันบ้างนะครับวันนี้จะเป็นค่ำคืนของแฟนเชลซีที่มีการปิดดิวนะเชลซีในฉลาด คือเชลซีมีพาร์ทเนอร์คือสโมสรส์ต้าบุกนะครับซึ่งอยู่ในฝรั่งเศสนั่นแหละและยังมีพาร์ทเนอร์ที่อื่นอีกนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ข่าวแรกสําหรับแฟนเชลซีนะครับตามรายงานจากทีมท็อกนะครับรายงานจากฟาบิเซียลโรมาโน่ด้วยนะครับรายงานว่าตอนนี้นะครับสโมสรเชลซีเนี่ยนะครับกำลังประเมินโอกาสที่คริสเตอร์เฟอร์เอ็นคุนคูเนี่ยนะครับออกจากทีมสโมสรเชลซี Chelsea, นะครับกำลังประเมินสถานการณ์ของ คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับเพราะว่าตอนนี้เชลซีเนี่ยกำลังจะขายผู้เล่นออกไปก่อนคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับมีโอกาสออกจากเชลซีในซัมเมอร์นี้หลังจากที่เชลซีเนี่ยเซ็นสัญญาเข้ามาในราคา52ล้านปอมแต่ปัญหาที่มันทําให้การพัฒนาของเขาหยุดชะงักคือปัญหาการบาดเจ็บของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูสรุปแล้วนะครับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเนี่ยเล่นให้กับเชลซีทั้งหมด516นาที ตามรายงานจาก s k y s p o อร์ตเยอรมนีนะครับรายงานว่าตอนนี้นะครับข้อเสนอของคิสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเนี่ยสำหรับการย้ายกลับไปเล่นเยอรมนีเนี่ยได้ถูกนําเสนอไปแล้วแต่เขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะอยู่กับเชลซีต่อไปแจ้งข่าวแรกของเชลซีข่าวที่1นะครับข่าวที่2ของเชลซีวันนี้นะครับก็เป็นอาการบาดเจ็บของนิโคลัสแจ็กสันนะครับนิโคลัสแจ็กสันนะครับได้รับบาดเจ็บข้อเท้าขวานะครับ แล้วจะต้องสแกน MRI ปรากฏว่าข้อเท้าพีกอย่างรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาอาจจะฟื้นตัวไม่ทันในวันที่9มิถุนายนอ่ะเดี๋ยวอ,อันนี้เพิ่งเจ็บนะเพิ่งเจ็บแล้วมันมีเกมที่ทีมชาติไออะไรนะไอทีมชาติอะไรของของนะิโคลัสแจ็กสันน่ะนิโคลัสแจ็กสันทีมชาติเซเนกัลโอเค ทีมชาติเซเนกัลเนี่ยนะครับมันมีโปรแกรมที่จะแข่งอีกในวันนี้เอออ้าว่ากันไปนะครับเวลานี้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้สําหรับปั้นเรานะครับก็รอติดตามกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับนิโคลัสแจ็กสันข้อเท้าพลิกข้อเท้าขวาพลิกอย่างรุนแรงนะครับก็ต้องพักจากเกมทีมชาติแน่นอนนะครับจบ2เรื่องนะครับทีนี้เรื่องที่3ของสโมสรเชลซีเป็นเรื่องของอ่า จอร์ดูลันจอร์ดูลันเนี่ยนะครับเป็นศูนย์หน้าของแอสตันวิลล่านะครับอตอนนี้นะจอร์ดูลันอายุ20ปี185เซนติเมตรนะครับคือในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าจอร์ดูลันนี่พิเศษมากโดยเฉพาะกับเกมลิเวอร์พูลนะแล้วก็ในสื่อเขาบอกว่าเวลานี้นะครับสโมสรเชลซีเนี่ยสนใจนะครับที่จะดึงจอร์ดูลันมาจากแอสตันวิลล่าเพราะว่า ตอนนี้จอร์ดูรันเนี่ยนะครับคือเชลซีสามารถเซ็นสัญญากับจอร์ดูลันได้ไหมได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยจอร์ดูลันเนี่ยคืออูนายเอเมรี่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นผู้เล่นพิเศษแล้วแอสตันวิลล่เนี่ยเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกเขายังมีเกมให้จอร์ดูลันเล่นอีกมากมายดังนั้นนะครับการที่เชลซีสนใจจอร์ดูลันแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดึงจอร์ดูลันมานะครับ แล้วก็เรื่องต่อไปของสโมสรเชลซีอันเนี้ยสัญญาณเตือนภัยเขาบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับในส่วนของความเข้มงวดของเอ็นโซมาเลสกาเป็นที่เรื่องลืออย่างหนึ่งก็คือการเข่งคัดในกฎระเบียบในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่านะครับบริสเจมส์และเบนชิวลนะครับถูกเตือนแล้วนะว่าการมาของเอ็นโซมาเลสกาเย้นเน้นที่ความมีระเบียบวิน,นัยและสิ่ง ที่นักเตะเหล่านี้ต้องทำคือการเป็นมืออาชีพเอโซมาเลสกานะครับเขาเน้นความเป็นมืออาชีพเราทุกคนเนี่ยนะครับมีโปรเจกต์3ปีแล้วก็เอโซมาเลสกาเนี่ยนะครับโฟกัสแค่พรุ่งนี้นะคือคุณมาเป็นผู้เล่นเรามีโปรเจกต์3ปีที่จะทำให้เชลซีประสบความสำเร็จดังนั้นนะครับสิ่งที่เขาบอกว่าลิสเจมเนี่ยกับเบนชิวลเนี่ย เป็นกับอาริเชนเป็นกับตันทีมใช่ไหมเบนชิเวลก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นรองกับตันทีมหรือเปล่านะแต่เขาบอก2คนนี้ไว้ว่าคือถ้าเกิดคุณยังเจ็บหรือคุณยังคงมีปัญหาในส่วนของสุขภาพของตัวคุณนะ่ะคุณก็อาจจะถูกขายออกไปเอาตรงๆเลยนะนี่คือความเข้มข้นในกฎระเบียบของสโมสรน,นะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายของเชลซีในค่ำคืนนี้ก็คือการปิดดิวนะครับลิมา ผมอ่านข่าวในลิมาเนี่ยรู้จักลิมาจริงๆเนี่ยนะแบ็กขวาชาวบราซิลเนี่ยนะครับเปโดลิมารู้จักกันตอนสรุปข่าวการย้ายทีมนี่แหละเหมือนเมื่อวานก็ยังอ่านอยู่เลยว่าเชลซีนะครับอักีอิงกำลังจะบรรลุนะครับข้อตกลงกับลิมาแบ็กขวาทีมชาติบราซิลรุ่นอยู่20ปีอ,อ้าวปรากฏว่านะครับโรมาโน่ขึ้นทวิตเลยเชลซีนะครับได้ปิดดีลนะครับและส่งลิมา ไปที่สโมสสตาร์บุกแบ็คขวาทีมชาติบราซิลรุ่นอยู่20ปีและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสตาร์บุกกลายเป็นแหล่งเพาะบ่มนักเตะชั้นยอดของเชลซีนะครับนี่คือโปรเจกต์สำคัญมากที่มันจะทำให้เชลซีเนี่ยประสบความสำเร็จระยะยาวนะครับและตัวของลิมาเนี่ยบอกเลยว่าเขาคืออัจฉริยะแบ็คขวาคนใหม่เปโดลีมากับการไปร่วมทัพสตาบุกนะครับ แจ้งเรื่องราวของเชลซีทั้งหมดแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสสเปอร์เนี่ยผมขึ้นหน้าปกเลยแล้วก็ใส่เสื้อสเปอร์มาวันนี้นะครับเพราะอยากจะบอกแฟนสเปอร์ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปข่าวเทคโอเวอร์นะเรื่องราวที่1น,นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแวร d เดอร์สันนะครับแวรเดอร์สันคือใคร เวอรสันเนี่ยเป็นนักฟุตบอลชาบราซิลนะครับที่เล่นตำแหน่งแบ็กขวาแล้วก็วิงแบ็กให้กับสโมสรมูนาโคแต่เป็นแบ็กขวาทีมชาติบราซิลในปัจจุบันแบ็กขวาวัย2 2ปีรายนี้นะครับอยู่ในแผนการเซ็นสัญญาของอังเก้ปอสเตโกกูเขาติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่นะครับในตำแหน่งแบ็กขวาแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะครับสเปอร์กำลังจะขายอีมาสันรอยョออกไป และกำลังจะเซ็นสัญญากับแรเดอร์สันสเปอร์สนใจแรเดอร์สันมาระยะหนึ่งนะครับและก็เข้าใจแล้วสำหรับวิธีการจ่ายเงินและวิธีการดำเนินความจริจาต่อรองนะครับแรเดอร์สรันฤดูกาลนี้นะครับเล่นให้กับโมนาโคไป23นัดนะครับยิงไป3ประตู1แอสซิสและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสมสรสเปอร์เนี่ยต้องการแบ็กขวาคนนี้นะครับมาเป็นแบ็กอัพของ เบโดปอโรนะครับก็ตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าสเปอร์กำลังมีโครงสร้างใหม่แล้วกำลังจะมีนักลงทุนใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแรกนะครับสำหรับแวดเดอร์สันนะครับข่าวที่สสำหรับสเปอร์วันนี้นะครับเป็นเรื่องของการเทคโอเวอร์ผมจะอ่านให้ละเอียดนะเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์เนี่ยนะครับอาจจะต้องฟังอยู่นะครับวันนี้นะครับตามในงานจาก 10, าท็อตเทนทฮอสเปอร์นิว .com รายงานว่าการเทคโอเวอร์ของสโมสรสเปอร์นั้นอาจจะมีการเกิดขึ้นเต็มรูปแบบสิ่งที่เดนนิลเลวีห่วงก็คือนักลงทุนเอาง่ายๆพอโอคิปนักข่าวนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นนักลงทุนเนี่ยคือพวกเนี้ยเขาบอกนะว่าเขาได้มีการมีนักลงทุนในอเมริกาได้เปิดการเจราจากับเดนนิลเลวี ขอหุ้นถือหุ้นเลยนะ40%ท่านรู้ไหม40%เนี่ยนะครับมันยังไม่จบนะเขาคุยกันถึงการเทคโอเวอร์ทั้งหมดเลยซึ่งเดนนิลวีนะรอทันทีเพราะเดนนิลวีอาจจะได้เงินถึง3,000ล้านปอนด์สรุปง่ายๆการเทคโอเวอร์สเปอร์100%เนีร์ใช้เงิน3,000ล้านปอนด์แต่ตอนนี้เบื้องต้นขอ40%ก่อน คือเอาตรงๆนะเลวี่เนี่ยไม่เดือดร้อนหรอกกับคนที่เป็น2คนในะสเปอร์เนี่ยจะมีคนใหญ่ๆอยู่2คนก็คือเลวี่กับอีกคนนึงผมจําชื่อไม่ได้แต่2คนนี้นะครับเขาก็ยังคิดอยู่ว่าการมาของนักลงทุนชาวอเมริกันเนี่ยน่าก,กลัวนะเพราะเริ่มต้นด้วย40%เนี่ยสูงนะสำหรับการเทคโอเวอร์สเปอร์แต่สเปอร์เนี่ยนะครับบอกเลยว่าข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดในสโมสรก็คือการเทคโอเวอร์ทั้งหมด 3,000ล้านปอนด์สิ่งสำคัญที่สุดนักลงทุนชาวอเมริกันเนี่ยนะครับเรียกกันว่าเข้าแถวเลยเข้าแถวขอเซ็นสัญญากับการซื้อสเปอร์คือตอนนี้นะครับเอาง,ง่ายๆสเปอร์กำลังจะถูกเทคโอเวอร์ถ้าเลวีรับเงินข้อเสนอ40%ก็แรกก่อนและหลังจากนั้นมันจะกลายเป็น100%สเปอร์กำลังจะมีนักลงทุนใหม่ผมใช้คำหล่อ แต่คือการเทคโอเวอร์แจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวการเทคโอเวอร์ท่านจะรู้เองนะครับเรื่องราวต่อไปของสเปอร์นะครับยังไม่จบในค่ำคืนนี้นะครับโชต้าของเซลติกโชต้าของเซลติกนะครับปัจจุบันอายุ25ปีนะและอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับโชต้าเนี่ยนะครับเอาไง่ายคือคือเมื่อก่อนเขาอยู่เซลติกใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี่ยนะครับ อยู่อันฮิตติฮัตอันฮิตติฮัตเนี่ยนะครับกำลังจะขายโชตาและสโมสรอนสเปอร์นะครับกำลังจะเซ็นสัญญากับโชตาคือตอนนี้อันเกปสเตโคกูเนี่ยนะครับยอมรับว่าเขากำลังสนใจนะครับโชตาของเซลติกก่อนที่เขาจะไปอยู่กับสโมสรอนอันฮิตติฮัตและอันฮิตติฮัตตอนนี้นะครับกำลังมีการเปิดการเจรจากับสเปอร์ค่าตัวเขาจะอยู่ที่ประมาณ 25ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าโชต้าค่าตัวแพงไหมก็ไม่ได้แพงจนน่าเกียดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของสเปอร์ที่จะเซ็นสัญญากับเขานะครับส่วนเรื่องราวาเรื่องราวต่อไปนะครับของสเปอร์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของมิกกี้ฟันเดเวนและคริสเตียนโลเมโรสโมสรสอสเปอร์เนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่มาช่วย2คนเนี้ในรายงานฉบับนี้บอกว่านะครับ ตอนนี้นะครับเขาหาเซ็นเตอร์แบ็กระดับ top ท็อปชื่อว่ามูริโลของนอตติงแฮมฟอร์เรสอยู่แต่อย่าลืมนะครับมูริโลอายุ32ปีแล้วในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าตอนนี้นะครับมูริโลเดี๋ยได้วไม่ใช่ขออภัยนั่นมูริโลคนไทยขออภัยนะครับมูริโลของนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับเดี๋ยวนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามมันจะมีคนที่ชื่อมูริโลอยู่บางไทยกับลมพูนวอริเออร์ด้วย ถ้าเกิดท่านหาใน Google ท่านระวังดีๆนะผมก็หาข้อมูลจากใน Google เนี่ยเปิดเร็วๆเ,เลยอะแต่ไปอ่านผิดนะครับทีนี้มูริโลของ Nottingham Forest เนี่ยถูกกำหนดให้ออกจาก Nottingham Forest ค่าตัว30ล้านปอนด์นะครับนี่คืออีก1นึเซนเตอรแบ็กระดับท็อปจอมแกร่งของ Nottingham Forest ที่สเปอร์กำลังจะเซ็นสัญญากับเขานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามนะครับ แล้วก็ในส่วนของข่าวสุดท้ายของสโมสรสเปอร์นะครับคืนนี้คือการเซ็นสัญญากับอีวานโทนี่สโมสรสเปอร์นะครับก็เมื่อวานนี้ตกเป็นข่าวว่ายื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับอีวานโทนี่จริงแต่รายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์เขาบอกว่าในราคาแบบนี้นะครับเชื่อกันว่าสโมสรเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะรับข้อเสนอหรอกเพราะว่าเบนฟอร์ดนะครับต้องการค่าตัวของอีวานโทนี่สูงสุด อย่างน้อยก็60ล้านปอนด์ได้ก็หมายความว่าสเปอร์เนี่ยอาจจะยื่นค่าตัวขออีวานโทนี่40ล้านปอนด์เนี่ยถูกไปแต่ไม่ใช่หมายความว่าอาจจะได้ก็ได้ก็ลองติดตามมนต่อไปนะครับแต่ผมรู้สึกว่าในข่าวนี้เขาพูดถึงว่ามันน้อยเกินไปนะครับเรื่องราวของสเปอร์5ข่าวเด็ดประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอ Arsenal, าร์เซนอล5ข่าวเด็ดนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่1ของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็คือเขากําลังพูดถึงบุโนกิมไลส์สโมสรอาร์เซนอลนะครับตามรายงานจาก The Northern Echo นะครับรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และสโมสรอาร์เซนอลนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอกันแบบจริงๆละคือจัดเต็ม100ล้านปอนด์จริงๆในสื่อตามเลตเขาบอกว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนะครับก็ต้องการที่จะหาหนักเตะม,มาแทนเบเนโรซิวาเบรโรซิวาเขาบอกว่าทำไมไม่เซ็นสัญญากับเจ้าเนวิสล่ะยยอย่างอย่างข่าวแมนยูเมื่อเช้านะครับผมก็เล่าไปแล้วนะแต่ว่าบุโนโุกกิมไรส์กับอาร์เซิโนนเนี่ยนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะว่าในรายงานเขาบอกเลยว่าบุโนโุกกิมไรส์ได้บอกไว้เมื่อวานนะครับว่าสัญญาฉบับใหม่ของเขาเนี่ยนะครับเออขออภัยนะครับไอ้ค่าฉีกสัญญา100ล้านปอนด์เนี่ยมันคือ สัญญาที่จะทำให้เขาเนี่ยย้ายออกจากนิวคาสเซิลได้แบบเดียวเท่านั้นนั่นแหละจะทำให้นิวคาสเซิลไม่ติดก,กฎ Financial Fair Pay แต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะต้องเซ็นก่อน30มิถุนายนก็คือสิ้นเดือนนี้คือตลาดพิมพ์ลิกเปิดวันที่14บใช่ไหมทุกทีมก็จะมีเวลา2ออาทิตย์ก่อนที่สัญญาของบุนโวกิมาร์ไลส์100ล้านปอนด์มันจะใช้ไม่ได้นะครับก็อาร์เซนอลยังติดตามดีลนี้อยู่นะครับบุนโวกิมารไส์นะครับ เรื่องราวที่2ของอาร์เซนอลในคัพคืนนี้ก็คือคีรันเทียนี่นะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็ตอนนี้นะกำลังจะขายคีรันเทียนี่นะครับไม่ต่ำกว่า25ล้านปอนด์จริงคือตอนเนี้ยมันมีความเป็นไปได้นะครับที่สโมสรอ,อากาสโกซลติกนะครับอาจจะซื้อคีรันเทียนี่กลับไปและในขนาดเดียวกันนะครับที่สเปนเนี่ยนะครับก็มีทีมที่สนใจ คีรันเทียนี่ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะครับเขายังมีต้นสังกัดอยู่กับอาร์เซนอลอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเลือกสโมสรในการย้ายทีมแต่อาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะขายแล้วก็มีอีกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาไปอยู่กับเรอัลซเดตก็ได้แต่ว่ายังไม่มีการยื่นอย่างเป็นทางการนะครับก็จบเรื่องราวของคีรันเทนี่ เรื่องราวต่อไปของอาร์ซิอลนเป็นบทความของเดลี่แคนนอนดอทมนะครับเขาบอกว่าอาร์ซินอลนเนี่ยนะครับตื้อนะเขาได้เจรจากับเอเจนต์ของวิกเตอร์โอเซมนเพนที่ผมเล่าเมื่อวานเนี่ยคือ130ล้านยูโรหรือประมาณจำไม่ได้ละ113ล้านปอนด์นึกออกพอดีทีนี้วันนี้นะครับในสื่อเนี่ยเดลี่เดลี่สตาร์เนี่ยเขารายงานนะอ่า เดลี่เดลี่อะไรเนะี่ยเดลี่แคนนอนดอทคอมนะครับเขาบอกว่าสโมสรอาร์เซนอลนะครับได้ยื่นข้อเสนอเพียง60ล้านปอนด์สำหรับวิกเตอร์โอเซมเฮนคือประธานสโมสรน,นาปโปลีก็บอกไปแล้วนะเขาจะให้วิกเตอร์โอเซมเฮนออกเนี่ยนะครับก็คือ113ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ว่าอาร์เซนอลก็จะยื่นประมาณ60ล้านปอนด์เนี่ย มันเป็นราคาที่ห่างไกลเกินจริงมากดังนั้นนะครับในดิวของวิกเตอร์โอเซเนที่อาร์เซนอลคุยไปอะ่ะคงจะต้องต่อรองราคาและยังมีอีกนะเขาบอกว่าอาร์เซนอลอาจจะมาอีกเงื่อนไขหนึง่งในการยื่นเงินสูงสุดแค่90ล้านยูโร90ล้านยูโรก็ประมาณเ0 8 0ถล้านปอนด์แค่นั้นแหละไม่จ่าย130ล้านยูโรแน่นอนเขาจะยื่นสูงสุดแค่ 90ล้านยูโรนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่านาโปลีจะยอมไหมนะครับเอาง่ายนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวต่อไปของอาร์เซนอลคือเรื่องราวของแอรอนแลมสเดลสโมสรอาร์เซนอลนะครับตามรายงานจาก tbrfootball.com นะครับรายงานว่าสโมรสรอาร์เซนอลกำหนดเงื่อนไขค่าตัวของแลมสเดลที่50ล้านปอนด์จริงและจะขายเพียงราคานี้เท่านั้น เอรอนแลมส์เดลนะครับผู้สำประตูทีมชาติอังกฤษนะครับเขาต้องการย้ายออกจากอาร์เซนอลหนึ่งและว,วันนี้นะครับอาร์เซนอลนะครับจะรับข้อเสนอแลมส์เดลในเงื่อนไข50ล้านปอนด์เท่านั้นทีมที่สนใจเหรอโอ้โหเพียบเลยนิวคาสเซิลอย่างน้อยนิวคาสเซิลหนึ่งทีมล่ละนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปของอาร์เซนอลคือเรื่องราวของโจชัวสกซี่ โจโชเซ็กซี่นะครับเมื่อวานนี้ผมจําได้หมดเลยนะว่าสโมสรเอซิมิลานเนี่ยนะครับหลังจากแต่งตั้งโค้ชใหม่ละตอนนี้นะนายไปดูในโรมาโน่ได้เลยโค้ชใหม่ของเอซีมิลานเนี่ยแต่งตั้งละแต่โจโชซิซี่ยังไม่ได้ปิดดิวและสิ่งสำคัญที่สุดถ้าไม่ได้ปิดดิวสโมสรอาร์เซนอลมีสิทธิ์คว้าโจโชซิซี่ในราคา34ล้านปอนด์ได้รวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย เอซีมิลานด้วยอย่างไรก็ตามนะครับอาร์ซนิอลนยังคงต้องการฉีกสัญญาโจโชเซซซี่จริงรายงานจาก SKY SPORT ์ฉบับล่าสุดคืนนี้เขาบอกว่าเอซีมิลานเนี่ยนะครับเขาตกลงส่วนตัวกับโจโชเซซซี่แล้วจริงแต่การย้ายทีมเนี่ยไม่สามารถทำได้เร็วตามตลาดนักเตะได้บุรญ่าเนี่ยนะครับก็สามารถรับข้อสเสนอทีมอื่นได้นอกจากเอซีมิลานได้ โจโชซิกซี่นะครับเพื่อนขายยังคงเหมือนเดิม34ล้านปอนด์อาร์เซนอลต้องการสู่หน้ารายนี้แต่อาร์เซนอลก็มีตัวเลือกอย่างอีซักและอีวานทูนี่รออยู่แล้วนะครับก็ฉะนั้นอาร์เซนอลยังไม่ลดละนะสำหรับดีลนี้รอดูกันนะครับแล้วก็ในเรื่องราวถัดไปนะครับเขาก็บอกอาเดี๋ยวนะครบยังใน5ข่าวโอ้ครบแล้วครบแล้ว,ลวนะครับแจ้งเรื่องราว5ข่าวเด็ด ของอาร์เซนอลให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็น5ข่าวเด็ดสำหรับสโมสรอนิวคาสเซิลบ้างนะครับคือนักเตะนิวคาสเซิลอย่างชอนลองสตาฟเนี่ยมีโอกาสไปอยู่กับเ e ลสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคราวนี้ข่าวเ e ลสเตอร์ขอไปนะครับข่าวนิวคาสเซิลข่าวเด็ด5ข่าวข่าวที่1สโมสรอนนิวคาสเซิลนะครับกำลังสนใจที่จะเซ็นสัญญากับ ยาคูบา m i มินเต้ยาคูบามินเต้นะครับเป็นนักเตะของสโมสรเฟยูนุดเล่นตำแหน่งกองหน้านะครับตอนนี้นะครับยาคูบามินเต้เนี่ยนะครับนิวคาเซลจะยื่นข้อเสนอ25ล้านปอนด์นะครับดดูการนี้นะครับอันนี้สล็อตนี่นะครับก็ถือว่าอ่าตอนนี้เขาก็ออกมาจากมาอยู่กับลิเวอร์พูลละแต่อย่างไรก็ตามนะครับยาคูบามินเต้เนี่ยนะครับสามารถที่จะย้ายมาอยู่กับ เดี๋ยวนะสามารถย้ายไปอยู่กับเดี๋ยวนะผมขอยัดเช็คนิดนึงนะเดี๋ยว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 อ๋อผมขอภยัยผมเล่าผิดผมเล่าผิดขอภัยจริงๆยาคูบามินเต้นี่นะครับเขาบอกว่านิวคาเซิลเนี่ยนะครับขายให้เฟิลรุดได้25ล้านปอนด์พลาดเลยพลาดเลยโอเคนะครับเอาแบบเร็วๆอุ้ยขอภัยจริงๆ ผมเนี่ยแปลข่าวจนมึนหมดนะครับไปที่ข่าวที่2ต่อไปเลยนะครับแม่มันเนี่ยพลาดเลยข่าวแรกกแท้เนาะบางทีแปลข่าวเยอะก็มึนนะครับข่าวที่2ของนิวคาสเซิลนะครับอันนี้ชัวร์แล้วละะครับเขาบอกกันว่าตอนนี้เคเลซี่อิเฮนาโชศูนย์หน้าของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับวัย27ปี อยู่กับเลสเตอร์ซิตี้มา7ปีนะครับตั้งแต่ปี2017นะครับวันนี้นะครับอีเฮนาโชอาจจะเซ็นสัญญากับสโมสรนิวคาสเซิลแบบฟรีๆคืออย่างนี้ครับเรื่องราวของอีเฮนาโชเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเหมือนกับจิมมี่วอรดี้ผมจำได้เลยว่าผมเคยเล่าข่าวนิวคาสเซิลอ่าข่าวเลสเตอร์ซิตี้ตอนแรกๆเนี่ยคือตอนที่เลสเตอร์คว้าแชมป์ เขาระบุว่าจะมีผู้เล่น8-9ถึง9คนหมดสัญญากับเรสเตอร์ก็จะมีจิมมีว่วอดี้ที่อายุมากกว่าชาวบ้านเขาแต่สุดท้ายนะครับเลสเตอร์ก็สามารถต่อสัญญากับจิมมีว่วอดี้แต่เคเลซี่อีฮนาโชศูนย์หน้าทีมชาตินจีเรียนะครับเขาบอกเลยว่าตอนนี้มันยังไม่ต่อสัญญากับเรสเตอร์ และสามารถที่จะเซ็นสัญญากับนิวคาสเซิลได้นี่ก็คือในส่วนของชดชัวระละของอีเฮนอชโชกับนิวคาสเซิลนะครับแม่ดิเดวเมื่อกี้พลาดจริงๆนะผมจำสับสนจำสับสนจริงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรื่องราวที่3ของนิวคาสเซิลนะก็คือตามในงานจากฟุตบอล365เมื่อกี้นี้นะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับได้ตั้งค่าตัวแอรอนแลมสเดลไว้ที่50ล้านปอนด ปรากฏว่าสโมสรนิวคาสเซนนะครับยังไม่ตัดสินใจนะยังไม่ตัดสินใจนะครับที่จะเซ็นสัญญากับแลมสเตลทันทีแต่นิวคาสเซลมีดีลผู้รักษาประตูที่รอการตัดสินใจอยู่นะครับก็คือผู้รักษาประตูที่ชื่อว่าอะไรนะจอร์จี้จอร์จี้อ,อ,อะไรนะมามาดาวิลลี่ผู้รักษาประตูของบาเินเซีย 199ซนติเมตรคือผมจะบอกว่าในรายการฟุตบอล365ในคืนนี้เขาบอกเลยว่านิวคาสเซิลสนใจแอรอนแลมสเดล50ล้านปอนด์จริงๆแต่นิวคาสเซิลยังไม่ตัดสินใจเพราะเขารอจ่ายเงินแค่35ล้านปอนด์สำหรับจอจี้มามาดาวิลีที่ตกลงกับบบยมินิกแต่บบยมินิกไม่จ่ายตังเขานะครับนิวคาสเซิลยังรออยู่นะ แล้วก็ไม่แน่ใจวันนี้มีข่าวหรือเปล่าจำไม่ได้ละแล้วก็ในส่วนอีกข่าวหนึ่งนี่ไงต่อกันพอดีผมเนียงข่าวไว้พอดีเลยตามรายงานจากตอร์โดฟูเจตนะครับรายงานว่าค่าตัวผู้รักษาประตูนะครับจอร์จี้มามาดาวิลี่นะครับตอนนี้นะนิคเคซนยังคงมีความหวังเพราะสโมสรมาเยอมินิกยังไม่จ่ายเงินให้กับสโมสรบาลนเซียนะครับ ในขณะเดียวกันนี่นะครับจอจี้มามาดาวิลี่ยังคงเป็นตัวเต็งนะครับที่จะสามารถมาอยู่กับสโมสรนิวคาสเซลได้ถ้านิคาสเซนได้จอจี้มามาดาวิลี่นะเขาก็ไม่ต้องไปเซ็นสัญญากับอารอนแลมสเดลล้านปอนปอมจ่ายแค่35ล้านปอมก็จะได้จอจี้นะครับก็อันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนในส่วนสุดท้าย เรื่องราวสุดท้ายข่าวที่5ของนิวคาสเซิลก็คือเรื่องราวของคีรันทิเปียเราได้ยินข่าวมาตลอดเลยนะครับว่าคีรันทิเปียเนี่ยเขากาลังจะถูกขายออกไปปรากฏว่าวันนี้สโมอาตามรายงานจากนิวคาสเซิลเวิลด์นะครับเป็นแหล่งข่าวนะครับรายงานว่าคีรันทิเปียได้ปบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องเขายัางไม่ทราบเรื่องว่าตัวของเขาจะถูกขายออกไป แต่สิ่งสำคัญที่สุดคีเดนทีเปียถ้าจำไม่ผิดเป็นรองกับตันทีมใช่ไหมครับเขาบอกเลยว่าเขาถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุ33ปีเขาผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วเขายังคงที่อยากจะอยู่กับสโมสรน,นิวคาสเซลต่อไปเขาอยากจะอยู่กับสโมสรนิวคาสเซลต่อไปฉะนั้นข่าวที่จะจะขายเขาออกไปอะ่ะเขาไม่ทราบเรื่องนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญนะครับ ต้องขอพภายจริงข่าวแรกผมจําผิดจริงๆนะกโ็โหบอกกันแบบตรงๆเลยแต่4ข่าวที่เหลือเป๊ะนะครับแจ้งเรื่องราวของนิวคาสเซิลหข่าวเด็ดประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ5ข่าวเด็ดสําหรับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในค่ำคืนนี้เนี่ยโ,โหผมบอกเลยว่าเรื่องราวของการปลดเอริกเดนแฮกเดี๋ยวลองฟังนะลองฟัง แต่ว่าบอร์ดยังไม่ได้ไประชุมอ่ะท่านพอดาออกใช่ไหมวันนี้นะครับลำตามรายงานจากคริสเตียนฟอกคริสเตียนฟอกนี่ก็มาจากบิลอยู่แล้วนะครับรายงานว่าสถานการณ์ของโทมัสซูเคิลนะครับตามรายงานของคริสเตียนฟอกผ่านเดลี่เบฟฟิงถ้าใครเจอคำว่าเดลี่เบฟฟิงเนี่ยท่านจำไม่เลยว่าคุณต้องเสียตังเข้าไปฟังเขาพูดในข่าวเหมือนโรมาโนเดลี่เบฟฟิง เขาบอกในรายละเอียดของข่าวนะครับผมตามมาให้ละโทมัสชูเกลกับเซอร์จิมเรดคริปได้มีการคุยกันและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเขาบอกกันว่ามีการนัดโทมัสชูเิลพบกันที่มูนาโคเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันอังคารที่แล้วอะแต่ข่าวเพิ่งบอกวันนี้เอาสิแต่เป็นข้อมูลของคริสเตนฟอกนะเขาบอกว่า เซอร์จิมได้คุยกับโทมัสทูเคิลไปแล้วนะครับและเชื่อว่าการได้ฟังวิสัยทัศน์ของโทมัสทูเคิลน่าสนใจสำหรับการร่วมงานกันในฤดูกาลหน้านั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ฟอ r เรียนเพเทนเบิร์กได้บอกไว้ในตอนที่บบเยอร์มินิกยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับทูเคิลแล้วเขาไม่เอาเขาไม่เขาปฏิเสธไม่ต่อ ทั้งที่ทีมกำลังไปได้ดีอยู่เป็นเรื่องจริงนะที่โทมัสสุเคอร์อาจจะได้งานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่วันนั้นแล้วนี่ก็คือเรื่องราวที่อาจจะมองจากสื่อก็ได้การเจอกันเมื่อวันอังคารที่โมนาโครอ่แล้วเซอร์จิมก็ได้ฟังวิสัยทัศน์ของโทมัสสุเคอร์ชัดเจนว่าพลังขับเคลื่อนค่อนข้างแฮปปี้กันแน่นอนครับเซอร์จิมเรดคริปจะกลายเป็น คนที่คว้าตัวโทมัสทูเคิลได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะต้องรอติดตามการประชุมของบอร์ดวันนี้ค่ำคืนวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้วันจันทร์มันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้อันนี้ก็เล่าเรื่องราวของทูเคิลเรื่องแรกนะครับทีนี้ผมเองก็อยากจะเล่าแบบละเอียดนะแต่ขอเอาแค่นี้แหละในส่วนของโทมัสทูเคิลมีบทความนึงอยากเล่าเลยแต่ว่าไม่เล่าดีกว่ามันยาวนะครับ เรื่องราวต่อไปของแมนยูก็คือเรื่องราวของเซาเกตเรื่องราวของเซาเกตในข่าวแมนยูเมื่อเช้าเนี้ยเราฟังไอ้มาร์โกเบิร์กโอ้มาร์โกเบิร์กนี่แฟนพันธ์แท้แมนยูอะที่ไลฟ้สดในเดอะยูนิตี้สแตนดาร์ดอะบอกเลยนะไม่เอาเลยสําหรับการเซาเกตอะแต่วันนี้นะครับรายงานจาก The m i มิเ r นะครับเขาบอกกันว่านะการเซาเกตเนี่ยนะครับ ถ้าถ้าทำตามตามเขาเรียกกันว่าอะไรนะเมื่อเช้าผมอธิบายเรื่องราวของเซาเกตละเอียดมากเลยเดี๋ยวขอนึกแป๊บหนึง่งอ๋อนึกออกละเขาบอกว่าเซาเกตเนี่ยถูกเลือกโดยแดนแอชเวิร์ดแล้วก็เซอร์เดนเบดฟอร์ดซึ่งมีความสนิทสนมกันมากเลยสองคนนี้สามคนนี้แล้วทำไมเซาเกตถึงเป็นตัวเต็งละ่ะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการทำงานของเซาเกตกับแดนแอชเวิร์ดเนี่ย เรียกกันว่าเป็นคู่หูกันเลยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของแดนตัวของแดนแอชเวิร์ดเนี่ยว่าที่ผอกีฬาแเมนยูอะยังไม่มาฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจแต่งตั้งคุณซือเนี่ยถ้าไม่เอาตามเซอร์เดฟเบนฟอร์ดหรือแดนแอชเวิร์ดบอกอะเซอร์จิมเลือกทูเคิลเมื่อกี้ผมเลือกไปผมพูดไปเมื่อกี้มันก็จะมีปัญหาภายหลังนี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวของเซาเกตนะและเซาเกตทำไมต้องเอาเข้ามาเขาบอกว่า การเอาเซาเกตมาที่นี่ก็สามารถดึงจอรอดเวทมาอยู่กับแมนยูได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเซาเกตจะใช้จอรอดเวทเ,เป็นแกนหลักของทีมชาติอังกฤษเออเอาสิเอา,เอานี่ก็อีกหนึ่งเบื้องหลังในเดอมิเลอร์นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไเตดก็คือการหากองกลางคนใหม่ตามในงานจากรายการ g i ฟมีสปอร์นะครับมาร์โกเบิร์กด้วยนะเขาบอกเลยว่าทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับควรจะลงทุนกับเจ้าเนเวสกองกลางที่บูโน่ฟอนเดสเป็นคนแนะนำมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามการเซ็นสัญญากับกองหลังและการเซ็นสัญญากับตำแหน่งอื่นๆก็สำคัญคือแมนยูใช้เงินสเปะสปะไม่ได้เบดเวทเนี่ยต้องจ่าย75ล้านปอนด์ก้อนแรกเลยคือคุณจ่ายเบดเวท60ล้านปอนด์เขาปฏิเสธมาแล้วคือเขาจะรับตอนเงิน75ล้านปอนด์จริงๆเบดเวทเนี่ย แล้วก็ถ้าอยู่ๆนะครับไปใช้เงินซื้อเจ้าเนเวส1น2ล้านปอนด์เลยอะ่ะมันผิดกฎ PSR อยู่แล้วคือถ้าจะซื้อตอนนี้ผิดอยู่ล้แต่ถ้าเกิด <c oughs> ขอไปนะครับแต่ถ้าเกิดพ้นวันที่30มิบุนายนไปเมือ่อไหร่อ่ะเป็นเป็นงบประมาณใหม่อะไรของเขาอะนะอันนี้ทำได้ก็นี่คือสิ่งที่หลายๆคนเห็นตรงกันควรจะเซ็นสัญญาก,กับ เจ้าในเวส102ล้านปอนด์แต่อาจจะต้องยื่นไม่ถึงนะครับส่วนเรื่องเราต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือเรื่องเราอนาคตของเลนตันแฮกโรมาโน่บอกเมื่อคืนอาบอกในค่ำคืนนี้ไม่ใช่เมื่อคืนโรมาโน่เขียนในเดลี่เบฟฟิงนั่นไงเนี่ยข่าวนี้คือเสียตังค์นะครับแต่ว่าผมแปลมาให้แล้วโรมาโน่ได้พูดในรายการเบฟฟิงในสู่สัปดาห์นี้นะครับว่าตอนนี้นะครับ เข้มข้นมากอนาคตคนที่จะมาทำงานและเอเดนแท็กจะออกหรือเปล่าเวลานี้จะมีคนอยู่เบื้องหลังสำคัญที่สุดท่านพอดาออกไหมว่าคือใครก็คือเซอร์จิมนั่นแหละสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเซอร์จิมไม่เหมือนเขาเซอร์จิมมองว่าโทมัสซูเคร์เหมาะเซอร์เดบิทฟอร์ดและแดนแอชเวิร์ดเลือกอ่าใครนะทีมชาติอังกฤษแกเร็เซาเกต ทีนี้สัปดาห์นี้บุคคลที่เราพูดกันทั้งหมดเนี้ยจะต้องมาคุยกันแบบละเอียดแล้วสำหรับการจะให้เอเดรเยนแฮ็กอยู่ต่อไปหรือไม่เวลานี้นะครับโรมาโน่ได้บอกว่าสุดสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาเข้มข้นมากเบื้องหลังเมนยูเนี่ยแม้ว่าเรื่องอนาคตของเตนแฮ c กเริ่มเงียบเพราะเราต้องรอประชุมบอร์ดแต่มีหลายอย่างเกิดขึ้น โลมาโนได้รับแจ้งว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคุยกับตัวแทนคนอื่นแล้วก็เป็นกีงไงโทมัสซูเคิลผู้จัดการทีมในอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่ว่าอนาคตของเต็นทแฮกปลอดภัยแต่หมายความว่าแมนยูยังไม่ได้ตัดสินใจปลดเอเดนแฮกอย่างเป็นทางการซึ่งเขาจะเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องในเร็ววันนี้สถานการณ์ยังคงเป็น50 50เรารอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจ ตอนสุดท้ายก็คือคนประชุมนะครับนี่ก็คือในส่วนของโรมาโนอัปเดตนะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวต่อไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเรื่องราวของอ,อันนี้รายงานจากฟุตบอล365นะในรายงานฟุตบอล365ตอนนี้ไฟเขียวเขียวแล้วนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้นะครับเซอร์จิมเนตคลิปเป็นคนซื้อนะ17ล้านปอนด์สำหรับยูซู เอเนซิรี A eries, กองหน้าของสโมสรเซบียาในซัมเมอร์นี้นะครับนิตอตามเทศเขาบอกว่าเวลานี้นะครับเอลนซิรีนะครับเป็นตัวเป็นกองหน้าถึงแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยเหมือนจะอายุเดี๋ยวนะเอเนซิรี A eries, ผมจำอายุเขาไม่ได้อะผมขอดูอายุเอเนซิรี eries, แป๊บนึ่งนะผมจะได้เล่าได้นะครับยูซูปเอเนซิรีอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ27ปีศูนย์หน้าของเซบียา ไฟเขียวสำหรับการซื้อแล้วนะครับก็อันนี้ก็ต้องไปเช็คเงิน,นกันหลักนะครับก็จะเป็น5้าข่าวเด็ดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแจ้งเรื่องราวประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิเวอร์พูล5ข่าวเด็ดกันมั่งนะครับโอ้โหวันนี้ผมเองนะครับโดนก็มีแฟนลิเวอร์พูลทักท้วงส่วนตัวนะบอกว่าไม่ได้ทำข่าวกับลิเวอร์พูลมา3วันแล้วนะครับก็ ขอญีตอัปเดตในในนี้เลยดีกว่าเนาะเพราะคืนนี้ก็40กว่าข่าวนะครับผมก็พลังงานก็ไม่น่านจะหมดแล้วน่านจะหมดแล้วละเรื่องราวของลิเวอร์พูลข่าวที่1เรื่องราวของอาการตกลงนะครับกับเอเดสันแห่งแอตแลนตาลิเวอ์พูยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการตามรายงานข่าวเมื่อวานนะครับแต่วันนี้ดูเหมือนว่านะครับสมสรลิเวอร์พูลนะครับตามรายงานจาก TBR football.com รายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับใกล้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเอเดสันแห่งแอตแลนตาแล้วลิเวอร์พูลนะครับใกล้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเอเดสันแห่งแอตแลนตาแล้วไมคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับเป็นคนเริ่มกระบวนการสรรหานี้ลิเวอร์พูลนะครับเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับเอเดสันแห่งแอตแลนตาหลังจากที่ได้ตกลง เงื่อนไขส่วนตัวจบแล้วและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับลิวพูลจะยื่นเอเดรีนแห่งแอตแลนตาเท่าไหร่คำตอบคือ42ล้านปอนด์เอเดรนแห่งแอตแลนตานะครับ42ล้านปอนด์ลิวพูลนะครับใกล้บรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับเอเดรีนแห่งแอตแลนตาแล้วในรายงานจาก TBR ฟุตบอลเนี่ยเขาบอกว่าอันเดนส็อตนะครับอาจจะมองว่า วัตถุเอนโดนะครับอาจจะกลายเป็นกองกลางตัวรับตัวสำรองทันทีเมื่อเอเดสันแห่งแอตแลนตามาที่แอนฟิลเขาจะเล่นบทบาทหมายเลข6ให้กับสโมสรลิวร์พูลนั่นเองนะครับก็ยังไม่มีการพูดถึงทวนคู่ไมเนอร์ในค่ำคืนนี้นะอย่างทวนคู่ไมเนอร์เมื่อคืนนี้เราฟังแค่ว่าเขาบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับยูวนตุสไปละถ้าเขาจะไปยูวนตุสปล่อยเขาไปแต่เอเดสันแห่งแอตแลนตาอันเนี้ย ใกล้จะบรรลุข้อตกลงส่วนตัวของเขาละและลิเวอร์พูลรู้ค่าตัวละ42ล้านปอนด์นะครับนี่คือข่าวที่1ของลิเวอร์พูลนะครับเรื่องราวที่2ลิเวอร์พูลคงไม่ได้เจาปริญญาหรอกเพราะว่าเจาปริญญาของฟูแลมเนี่ยต้องไปอยู่กับเบย์มินิกนั่นคือสูตรเก่าเลยคือเบย์มินิกเนี่ยมีเขาเรียกว่าลายแทงไว้ให้อากวนซองคอปนีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในค่ำคืนนี้นะครับ ดูเหมือนว่านะครับโจโชคิมิตคนที่ออกจากบียมินิกคือโจโชคิมิตคนที่กำลังจะเข้าไปบียมินิกคือเจ้าปารินญ,ญาสมสอนลิเวอร์พูลนะครับอาจจะตัดสินใจยื่นข้อเสนอนะครับโจโชคิมิตยูเลน,น่าเกลแมนนะครับเป็นคนที่บอกว่าโจโชคิมิตเป็นกองกลางร,ระดับโลกอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าเขาจะจับเล่นแบ็คขวาที่บียมินิกนะแต่แต่คนนี้กองกลางร,ระดับโลก ถึงแม้ว่าจะอายุ29ปีสามารถเล่นแบ็กขวาและกองกลางตัวรับได้สบายและยืนกลางได้ด้วยแน่นอนครับเวลานี้เทียโก้คันธาราเนี่ยนะครับกำลังได้อำลาสโมสรลิเวอร์พูลไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนอในดิวของโจชคิมิตหรือไม่และลิเวอร์พูลจะมีโอกาสได้หรือเปล่านี่คือเรื่องที่ต้องติดตามแต่ผมบอกในข่าวนี้นะ จากลัสซิงเดอะคอปนี่นะลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนอจัวโชวเคมิดนะครับแจ้งอัปเดตจากรายงาน SKYSPORT ด้วย <c oughs> ขออนะครับอัปเดตจากรายการ SKYSPORT ด้วยแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับขออนุญาตจิบชาหน่อยครับ เรา้มาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับวันนี้มีรายงานจาก empireofthecop com นะครับตามรายงานจาก empireofthecop com รายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับกำลังมีการตัดสินใจสำคัญการเสริมตัวรุกนะครับแผนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการหาผู้เล่นที่อาจจะมาทดแทนมูซาลาและการหากองกลางหมายเลข6น่าจะเป็นเอเดรนแห่งแอตแลนตาซึ่งผมเล่าไปเมื่อกี้ ทีนี้เรามาฟังในส่วนของตัวรุกของลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับโยฮันบักไยโยโก้ของพีเอสเอลเฟนยังคงเป็นคาัิเดือันดับหนึ่งมูเ็ดคูรุสเป็นอันดับสองสำหรับการหาตัวรุกนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอนาคตของโมซาลาและอนาคตของลุยดิออสนะครับวันนี้เอียนดอยอ่ะเอียนดอยเนี่ยนะครับได้เขียนในลิเวอร์พูลเอ็กโค่ด้วยซึ่งผมจะอ่านให้ฟังไปเลยนะ คือตอนนี้นะครับโมซาร่าเนี่ยนะครับจะย้ายทีมหรือไม่อ่ะลิเวอร์พูลก็จะเก็บเขาไว้ในฤดูกาลหนนะ้าลิเวอร์พูลสามารถชุดทีมชุดนี้สามารถเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้อยู่แล้วแต่ลิเวอร์พูลจะต้องหากำลังเสริมไปแทนนักเตะที่อำลาทีมไปแต่ลุยดิอาสและโมซาร่าเนี่ยสองคนนี้ก็ได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์แมงและบาร์เซโลนาตามลำดับแต่การหานักเตะอย่างบาคารุโก้หรือโมฮัมเหม็ดคูดุสของเวสต์แฮมยูไนเต็ด รวมถึงการเซ็นสัญญากับครยเซนซิโอซัมเมอร์วิวของลีสุนิเต็ดก็ยังคงเป็นภารกิจที่สำคัญขอบสำหรับสโมสรริปพูด,ด้วยเช่นกรรันคูดุสหรือบาคาโยโก้ใครเหมาะกับลิปพูมากกว่ากรรันในสื่อตามเลขเข้าบอกกันว่านะครับมันคือดีคนละอย่างอะ่ะคือลุยดีออสเนี่ยนะครับมีมีค่าเปอร์เซ็นต์ในการเล่นเนี่ย7.22โมซาลา8.74 คือโมซาร่านี่เก่งสุดในลิเวอร์พูลละเอาตรงตรงเลยนะแล้วก็จะบอกว่าการเลือกบาคาริโกเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นอะไรที่สุดยอดสําหรับนกเตะรายนี้แต่โมฮาเหม็ดคูดุสเนี่ยเวสแฮมเขาอาจจะไม่ปล่อยนี่ก็คือเรื่องของลิเวอร์ pool ในการเสริมตัวลุกให้เลือกระหว่างคูดุสกับบาคาริโกนะครับเรื่องราวต่อไปของลิเวอร์ pool นะครับล่าสุดนะครับเป็นริวของกองหลังนะลิเวอร์ pool อาจจะยื่นนะครับกอนคาโลอินาซิโอแค่ 40ล้านปอนด์นะครับตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับคือรู้ละว่ากอนคาโลอินาซิโอเนี่ยใช้เงิน51ล้านปอนด์แต่ลิเวอร์พูลจะยื่น40ล้านปอนด์เอาไงอะ่ะเอออ้ยไม่รู้เหมือนกันเนาะก็สรุปนะครับอินาซิโอตอนนี้ติดทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ไปแล้ว7นัดแล้วก็ไปข่าวกับหลายๆทีมที่สนใจกอนคาโลอินาซิโอเนี่ยผมยังจำตัวเลขเมื่อวานได้เลย 51ล้านปอนด์แต่วันนี้นะครับตามรายงานจากฟุตบอลนีเซเดอร์นะลิเวอร์พูลจะยื่นแค่40ล้านปอนด์นะครับอ่ะลองดูฝีมือไมเคิลเอ็ดเวิร์ดหน่อยนะครับเรื่องราวอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวครับแป๊บนึงนะครับอ๋อมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอ่ใครนะเจมส์แทฟฟอร์ด เจมส์แทฟฟอร์ดนะครับตอนนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยมีข่าวว่าสนใจนะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเบอร์ลี่คือแม้กระทั่งแบงก์ซองคอมปนีเนี่ยนะครับไปอยู่กับเบย์มินิกเนี่ยก็ยังอยากจะเซ็นสัญญากับเจมส์แทฟฟอร์ดเลยอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยตามฟุตบอลจากฟุตบอล3ามหนะต้องแข่งกับนิวคาสเซิลเพราะนิวคาสเซิลอาจจะมีแผน2 คือถ้าเขาปิดดิวจอจี้ไม่ได้เนี่ยแลมสเดลนี่ห้าสิบล้านปอนจอจี้สามสิบห้าล้านปอนแต่ดิวของเกมแทฟฟอร์ดประตูของเบอร์ลี่ที่ตกชั้นเนี่ยสิบหกล้านปอนนะครับซึ่งเป็นประตูที่ลิวพูสนใจเหมือนนิวคาสเซิลรอดูกันนะครับว่าลิวพูหรือนิวคาสเซิลใครจะยื่นก่อนกันนะครับหมดหรือยังเนี่ยโอเค เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเสื้อหมายเลข1 1 0ผมงงเลยคืออาริสันเบเกอร์นะครับสวมเสื้อหมายเลข1 1 0นะครับในการเล่นใ้กับบราซิลคือเข้าใจละการที่อาริสันใส่เสื้อหมายเลข110เนี่ยนะครับเป็นเสื้อหมายเลขพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ110ป่ปีทีมชาติบราซิลนะครับก็เป็นบทความนะครับของ daily mail co uk นะครับ คือตอนแรกแกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนท่านนั่นแหละเอ๊ะทำไมอาริซอนเบเกอร์นะครับลงเกมกระชับมิตกับทีมชาติเม็กซิโกเม็กซิโกอะ่ะทำไมต้องใส่เสื้อหมายเลข1 1 0ด้วยเพราะเรื่องนี้นี่เองนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เล่าเล่าสู่กันฟังแจ้ง5ข่าวเด็ดของลิเวอร์พูลไว้ทราบประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวในส่วนขอโทนะครับเริ่มเสียงเริ่มหมดละ ในเรื่องราวสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับเราเอาเป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้และกันนะครับเรื่องราวที่1ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นเรื่องของแจ็คกิลิสนะครับแจ็คกิลิสนะครับเขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยผิดหวังสําหรับการถูกแกรย์เซาเกตเนี่ยนะครับตัดออกจากทีมคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องราวสําคัญเนี่ยแจ็คกิลิสติดทีมชาติอังกฤษไปแล้ว36นัดนะครับแต่ได้เล่นจริงๆช่วงหลังนะครับ2นัดจาก6นัด และสิ่งสาคัญที่สุดนะครับตำแหน่งเนี้ยใครก็เล่นตําแหน่งของไอ้แจ็คกิลิสได้ไม่ว่าจะเป็นจูดบลิงแฮมก็เล่นได้นะบุคโยสาก้าไปเล่นตรงนั้นก็ได้ฟิลโฟเดนก็ได้โคปาเมอร์ก็ได้แอนโทนีก,กอร์ดอนก็ได้เอเบเลซี่เอลเซ่เซก็ได้จจรอดโบเวนก็ได้นี่คือเหตุผลทําไมแจ็คกิลิสไม่ติดทีมชาติอังกฤษไปยูโรและอย่างหนึ่งนะครับการดื่มของเขาก็อาจจะไม่เกี่ยวนะ แต่ว่าเขาก็ยังฟิตอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวที่1ของแมนซิตี้สำหรับเรื่องราวของแจ็คกิลิสนะครับต้องเร็วหน่อยแล้วนะเสียงผมไม่ค่อยจะมีละเรื่องราวที่2นะครับเรื่องราวที่2อันนี้น่าจับตาม,มองมากคือตอนนี้นะในเรื่องราวของกฎพิมยรีกท่านจะสังเกตว่าผมอ่านเรื่องราวของแมนซิตี้เนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องกฎหมายเยอะมากเลยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยสองสามข่าวแรกนี่กฎหมายลวดๆเลยนะแต่วันนี้ เรื่องที่น่าตกใจนะครับเป็นข่าวจาก m แมนเ e สเตอร์วิลลิง e ูนอ้างอิงจาก The Time ์ผมจ้างบทความจากเดอ Time ์บ่อยมากเพราะเขาบอกกันว่าตอนนี้นะยูฟาเนี่ยกำลังจะต้องมีการฟ้องร้องกับแมนซิตี้กำลังจะมีการฟ้องร้องกับแมนซิตี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยนะครับจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลในเร็ววันนี้เรื่องของกฎทางการเงินหูเรื่องราวเต็มหน้ากระดาษ มันเขียนไว้ละเอียดมากใน Manchester Winning News เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในเพจนะครับใครอยากรู้เรื่องราวของแมนซิตี้เนี่ยตั้งแต่การใช้เงินเนี่ยโอ้โหเขาเขียนข่าวละเอียดมากนะครับอ้างอีกข้อมูลจากเดอะไทม์ด้วยเดี๋ยวอันนี้ผมเล่าสรุปง่ายๆนะว่าแมนซิตี้กำลังจะต้องขึ้นศาลนะครับจบบทความที่2ของแมนซิตี้นะครับทีนี้มาฟังบทความที่3อันนี้ขึ้นศาลชัว สเตฟานบอสันเขาได้กำลังวิเคราะห์เอกสารเ t ฟานบอสันเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าแมนซิตี้จะต้องสู้คดีกับกฎหมายพรีเมียรก่อนก่อนที่จะต้องไปฟัดกับยูฟาและฟีฟาอีกคือตอนนี้นะครับเซฟานบอสันเขาบอกว่าคือมันมีมุมมองนะครับเขาบอกผ่านฟุตบอลอินไซเดอร์นะเขาเป็นอดีตที่ปรึกษาทางการเงินของแมนซิตี้นะเซฟานบอสันเขาบอกว่าตอนนี้คือกฎพิีเมียรกเนี่ย เขาห้ามเขาห้ามอุทอนคือผิดคือผิดผิดคือผิดห้ามอุทอนเอาง่ายๆแมนซิตี้เนี่ยนะครับจะต้องขึ้นศาลในวันจันทร์ที่10บมิถุนายนเรื่องความท้าทายกฎหมายทางการค้าพรุ่งนี้ขึ้นศาลอันนี้ขึ้นแน่นอนเขาบอกว่ามันมีการพูดถึงอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าการประมูลในตลาดอะ่ะคือซิตี้คงจะมีเงินเยอะแต่ว่า คนที่จะมาประมูลอะไรสักอย่างเป็นคนของเขาหมดเลยอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้คดีเขาหรอกแต่เขาบอกว่าคดีอย่างเงี้ยแมนซิตี้จะต้องชี้แจงในวันพรุ่งนี้และจะแพ้ไม่ได้เพราะกฎพิมร์ลีกเขาให้อุทธรณ์ผิดคือผิดเลยนี่ก็คือกฎพเมร์ลีกมันก็อย่างว่าแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของการตัดสินใจหลังจากนี้ไป6สัปดาห์แมนซิตี้มีกระบวนการที่ต้องไปขึ้นศาลอีกหลายเรื่องมาก ผมไม่อยากจะอ่านให้มันแบบปวดหัวหรอกแต่พรุ่งนี้แมนซิตี้ต้องขึ้นศาลนะครับก็จบไปอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปของแมนซิตี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของควินเดบรอยเควินเดบรอยเนี่ยนะครับตอนนี้กําลังเข้าสู่ภาวะกืนไม่เข้าขายไม่ออกเพราะอะไรคุณจะต่อสัญญากับผมไหมและไม่รู้ว่าจะต่อหรือเปล่าและผมจะได้ย้ายไหมข้อเสนอจากซาดีโปลีก็กำลังจะมา วันนี้นะครับดูเหมือนว่าเป๊ปกาเดีอล่านะครับชิงไปแล้วพักผ่อนตอนนี้กำลังพักผ่อนก็จะเป็นหน้าที่ของเซกิเบกิลิสเตนนะครับแล้วก็ทีมงานสรรหาบุคลากรเนี่ยคุณจะต้องตอบคำถามคือวินเดบรอยให้ได้ว่าตอนนี้เอาง่ายนะเรื่องราวการย้ายทีมของแมนซิสตี้เนี่ยที่อยู่ในข่าวนี้เขาบอกว่าเอเดสันอาจจะไปอยู่ในซาอุดีอาระีย เรื่องแรกเลยก็ต้องตอบเรื่องที่2สัญญาของคอวินเดบรอยอยู่ในภาวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกอันนี้ก็ต้องเคลียร์เรื่องที่3 k ไคลวอลเกอร์กับสัญญาที่จะไปอยู่กับบบเยอร์มินิคือเมนยูจะขอไปนะครับแมนซิตี้จะต้องหาผู้เล่นที่มาแทนที่ไคลวอลเกอร์นะครับแล้วก็เรื่องที่4กองกลางเบเดโรซิวาถูกกำหนดให้ไปปารีสแซงต์แชงแมงอันนี้ เปเดโรซิวาบอกว่าคุณไปเอาเจ้าเนเวสมาสิก็นี่แหละคือภารกิจของแมนซิตอ้อ่ะหรือคุณจะเอาบูโนูก,กิมไลส์มาก็ได้แทนเบเดโรซิวานี่คือภารกิจกองกลางนะครับฉะนั้นภารกิจของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าหนักหน่วงแค่ผมขึ้นประเด็นมาเนี่ยควินดูอยเนี่ยอยู่ในภาวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกว่าแมนเิตจะยังไงเขาดีนะครับแล้วก็เรื่อง เรื่องราวของแมนซิตี้อันนี้ครบ5อย่างเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ครบแล้วนะครับเรื่องราวของแมนซิตี้ครบ5ข่าวละเสียงเกือบหมดพอดีนะครับก็แจ้งเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสโมสสสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับสำหรับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับ5ข่าวเด็ดนะครับ คืนนี้ผมจําไม่ได้แล้วรู้สึกจะ40หรือ45ข่าวนี่แหละก็เล่าคล้ายๆกับเมื่อวานนะครับก็ตกชั่วโมงกว่าจริงๆนะครับในส่วนสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับก่อนที่เสียงผมจะหมดนะวันนี้ต้องพักละไม่ไหวละนะครับก็ขอบคุณนะครับตอบคำถามแฟนๆนะครับสวัสดีแฟนๆจากเพชรบูรณ์นะครับผมข้ามคอมเมนต์ใครไปขออภัยนะครับต้องรีบละต้องเซฟเสียงไว้ก่อนนะครับสวัสดีแฟนๆจากสมุทรสาครนะครับ สวัสดีแฟนๆแมนยูแล้วก็สวัสดีแฟนทุกทีมนะครับสวัสดีแฟนแนจากาเดี๋ยวหลายๆที่เลยนะครับสวัสดีนะครับเสียงไม่เหมือนมีปัญหาเหรอครับคุณอนันต์มันมีปัญหาเหรอเสียงแตกหรอครับเสียงแต,แตกในเสียงผมเนี่ยผมเสียงผมหรือเปล่าผมใกล้จะเสียงหมดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยฟังเสียงผมใหม่นะขอบคุณนะครับไม่ช็อตเหรอครับฮัลโหลฮัลโหลไม่รู้ว่าจบรายการพอดีน,นะครับโอเคนะครับ ข่าวกินวุฒิค่าคืนนี้ไม่มีข่าวกินวุฒินะครับเมื่อเช้ามีกินวุฒิกำลังเจรจากับเบนฟิก้าเพื่อเล่นที่นั่นย้ายย้ายไปเลยอะ่ะนี่คือการเจรจาครั้งที่2ของกินวุฒินะครับรอติดตามนะครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลพรุ่งนี้ได้ไหมครับอ๋อคุณโจเซฟได้เพราะว่าผมวันนี้3วันละไม่ได้ทําข่าวลิเวอร์พูลเลยแต่ผมนับอัปเดตค่าข่าวเด็ดในสรุปข่าวแทนนะครับ ก็ขออภัยแฟนลิพูด,ด้วยเนาะสมอสอนปวดตัวเองไม่ได้ทำเสียงผมจะหมดละเทคโอเวอร์ใครมีเงินซื้อสเปอร์กลุ่มนักลงทุนชาวอเมริกันเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในเพจให้ท่านนะเดี๋ยวผมแปะไว้ในเพจนะครับแฟนสเปอร์ลองเอาไปอ่านเพจเจหนึ่งฟุตบอลนิวแล้วก็เพจสรุปข่าวการย้ายทีมเจนวิสซวนเมสิตเดี๋ยวผมแปะให้ผมผมอ่านจากที่นั่นแหละผมอ่านอนะไรผมก็แปะไว้ที่นั่นะนะครับเข้าใจไม่เข้าใจท่านก็ลองจับใจความสําคัญนะ เอเลกียนแฮ็กไปเอเิอกีนแฮ็ก,แก,ยก,แกยังครับแต่วันนี้โทมัสซูเคิลนักข่าวเปิดเผยแล้วนะเ,เมื่อวนันอังคารที่ผ่านมานะครับเซอร์จิมในคลิปนัดโทมัสซูเคิลคุยที่โมโนโคนี่แหละแล้วตอนนี้เสียงมันแตกทูเคิลกับเซอร์จิมเซอร์เดบดฟอร์ดกับแดนแอชเวิร์ดเลือกกกนเลตสเกตนะครับเลยเป็นที่มาที่ไป เสียงตะกุกตะกักเหรอครับโอเคขออภัยนะครับเสียงผมหรือเปล่าไม่รู้นะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนแฟนจากสุรินนะครับเสียงไม่ช็อตเหรอครับน่าจะจริงแล้วล่ะท่านพูดมาขนาดนี้แจ็คเสียบไม่แน่นนะครับอไม่ดูซีผมไม่ค่อยได้ขยับอะไรนะโอเคครับเดี๋ยวผมแก้ไขที่หลังเนาะได้ยินกระท่อนกระแท่นเหรอครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้แก้ไขพ่งนี้นะครัะสวัสดีนะครับ พลังงานเมนยูไปแล้วไป้าข่าวใช่ไหมโอเคนะครับไม่ช็อตตั้งแต่เมื่อวานเหรอครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอแก้ไขแล้วกันนะครับสวัสดีครับเด็กหงษ์โหดก็เดี๋ยวเราดูการเปลี่ยนแปลงของอริสล็อตละกันนะครับก็สุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านก่อนเนาะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ในรายการกับผมนะครับในค่ำคืนนี้นะครับเรื่องราวของ หข่าวเด็ดนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับข่าคืนนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนนี้กี่โมงเนี่ย4ทุ่มครึ่ง4ทุ่ม34ทีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพรุ่งนี้เช้าเช้าเช้าเลยนะกับข่าวเมนูนะครับเดี๋ยวขอเก็บเสียงก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ